มาดูตัวเลขเศรษฐกิจจากทางด้านของศูนย์วิจัยออมสินกันบ้านนะคะมีการประเมินค่ะว่าเศรษฐกิจไทยในปี2562น่าจะขยายตัวได้ 3% นะคะสาเหตุหลักนะคะก็มาจากเรื่องของสงครามการค้าและค่าเงินบาทที่แข็งค่าแต่ก็มีทั้งปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อยู่นะคะไปดูเรื่องของปัจจัยสนับสนุนก่อนนะคะประเด็นแรกคือมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะช่วยประคองกำลังซื้อของภาคครัวเรือน2คือการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนจากต่างประเทศ3คือการท่องเที่ยวค่ะยังขยายตัวได้นะคะแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะชะลอตัว4คือธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักผ่อนคลายการเงินมากขึ้น5คือรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงมี5ประเด็นเช่นเดียวกันค่ะ1คือการส่งออกนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ารวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า2คือภาคการเกษตรค่ะที่ได้รับผลจากทางด้านของอุทกภัย3คือราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความไม่สงบในตะวันออกกลาง4คือกระบวนการตรวจสอบนะคะแล้วก็การเบิกจ่ายที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วสุดท้ายคือความขัดแย้งทางการเมืองทั่วโลกนะคะทั้งในสหรัฐแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะ